ที่เคารพรักทุกท่านทุกคนวันนี้ผมมีความรู้สึกนะครับยินดีอย่างยิ่งยินดีจนตื่นตันใจมากนะครับมาพร้อมกับท่านส.ส.ลพบุรีที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้สองท่านนะครับท่านส.ส.หน่องสิทธิชัยประสงค์สุขนามสกุลท่านบ่งชัดนะครับประสงค์สุขทุกหัวใจที่เต้นเพื่อคนอื่นคือหัวใจแห่งความสุขเขียนได้ดีมากนะครับขอบพระคุณจริงๆคำนี้อ่านแล้วก็ทำให้รู้สึกเราเองเนี่ยยังมีความสุขดีโดยเฉพาะจังหวัดลพบุรีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่านผอ.อิ๋วนะครับเมื่อสักครู่นะครับนำทีมโรงพยาบาลพระนารายณ์ขึ้นมานะครับบอกว่าคิดถึงให้หนักรักให้แน่นเมืองลพบุรีนะครับลพบุรีขอบพระคุณนะครับที่มีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นและผมทราบว่าวันนี้ทุกท่านได้เข้าไปเป็นไซต์วิสิตเข้าไปดูพื้นที่นะครับทำเหมือนครม.สัญจรนะครับพวกเราไปดูเรื่องของการทำงานจริงในเชิงปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะมิติสาธารณสุขเราที่มีอะไรดีๆอยู่ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของพวกเราเป็นเองในแต่ละเขตซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันมากนะครับมีลักษณะของความต่างนะครับแม้แต่เขตเดียวกันเองก็มีความต่างกันเยอะมากลพบุรีเองนะครับเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเป็นราชธานีนะครับเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นแผ่นดินพระนารายณ์นะครับท่านได้สะท้อนบอกกล่าวเรื่องราวอะไรมากมายนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นลพบุรีจุดแข็งจุดเด่นเยอะมากนะครับเมื่อสักครู่มีหนุมานเอาพวงมาลัยมาให้ผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับท่านทราบไหมครับความเป็นเมืองลพบุรีท่านส.ส.วรวงศ์วรปัญญาเห็นปัญหาเรื่องลิงนะครับลิงซึ่งเป็นลิงป่าลิงเมืองกับลิงเมืองเขต1ของเขต5ก็จะเป็นลิงป่าท่านเห็นปัญหาท่านก็เลยไปยื่นยติอภิปรายในสภาท่านเชื่อไหมครับกลับมาบ้านคนที่บ้านบอกลิงบุกบ้านลิงบุกบ้านอยู่บนหลังคาบ้านมันลื้อหมดเลยมันลื้อหมดพอสสบลงมามันก็โผล่หน้ามาแลบลิ้นใส่มันคงจำได้ในมันคงจำได้ตอนที่อภิปรายดูในทีวีผมนั่งใกล้กับผู้ว่าเพียงไม่ถึง10นาทีครับผมเห็นแผนที่ท่านทำร่วมกับท่านสสนองสิทธิชัยท่านทราบไหมครับว่าเมืองลพบุรีเนี่ยมีคนอยู่200,000คนสิ่งที่ท่านเป็นห่วงที่สุดคือลำน้ำหล่อเลี้ยงที่เลี้ยงพี่น้องชาวเขตเมืองนี้200,000คนอาศัยคลองชัยนาทป่าสักเท่านั้นเองซึ่งบางปีแห้งเลยบางปีแห้งนะครับขาดน้ำ4วันพี่น้องเดือดร้อนมากท่านบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผมก็แอบคิดอยู่ในใจว่าท่านผู้ว่าจะมีแผนแก้ปัญหายังไงบอกว่าท่านส.ส.สิทธิชัยกับท่านผู้ว่าทีมจังหวัดได้ประสานอย่างน้อยมีแก้มลิงนะครับเก็บน้ำไม่สัก800,000คิวหรือลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะสามารถช่วยพี่น้องที่มีภาวะวิกฤตน้ำได้ถึง2 สัปดาห์ช่วยปรบมือให้กับท่านผู้ว่าและท่านส.ส.ด้วยครับ